เคยสงสัยกันไหมคะว่าพระที่หล่อจากเนื้อแร่เหล็กน้ำพีดีอย่างไรและเมื่อนำไปบูชาแล้วจะดีไหมคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอมุเรตบุระอีกเช่นเคยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสมปรารถนาเหรียญนี้นะคะนอกจากบล็อกจะสวยแล้วนะคะเรายังได้พุทธคุณดีๆจากพยันที่อยู่ด้านหลังของเหรียญด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างจากเหล็กน้ำพีซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพระที่หล่อจากเนื้อแร่เหล็กน้ำพีดียังไงและเมื่อนำมาบูชาแล้วจะดีไหมมาลองฟังดูค่ะว่าพุทธคุณสุดยอดแค่ไหนจากตำราพิชัยสงครามนะคะได้เคยกล่าวถึงเหล็กน้ำพีไว้ว่าเหล็กน้ำพีเป็นของขลังของอาถรรพ์เล่นลับมีดีอยู่ในตัวและทุกๆอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กอาถรรพ์ใช้ล้างอาถรรพ์ได้นับนานาประการแม้ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่งกล้าฟันแทงไม่เข้าก็ถูกเหล็กน้ำพีล้างอาถรรพ์มานักต่อนักแล้วและเหล็กน้ำพีสามารถป้องกันพูดผีปีศาจมนต์ดำเดรัจฉานวิชาวิญญาณพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าหากย้อนไปในอดีตการค่ะแร่เหล็กน้ำพีนี้ก็ยังเป็นแร่ที่สมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงนำมาสกัดจนได้เป็นเหล็กที่ขึ้นชื่อว่าแกร่งและอาถรรพ์ที่สุดและนำมาทำเป็นศาสตราวุธคู่กายเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนเหล็กน้ำพีจะฟาดฟันได้ทั้งสิ้นเพราะแร่น้ำพีหรือเหล็กน้ำพีเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมีความอาถรรพ์และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวบวกกับการให้พระเถรอาจารย์ผู้เรืองเวททำการปลุกเสกจึงทำให้แร่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเดิมบ้านไหนหรือสถานที่ใดมีติดเรือนติดรถไว้แคล้วคลาดปลอดภัยทำลายอาถรรพ์ป้องกันพวกผีมนต์ดำคุณใสทั้งหลายทั้งปวงมีเมตตามหานิยมและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเหล็กน้ำพีที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขลังแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ถูกอกถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ